สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตั้มจากรายการ Crypto Monday ก็ตลาดคริปโตวันนี้ดูดีฮะเรียกว่าเขียวขจีนะครับเขียวเกือบทุกตัวบวกขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคริปโตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเริ่มจากข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับถ้าเราดูใน Crypto Bubble จะเห็นว่า Solana บวกมา 63% นะครับทำไมนะฮะทำไมต้องบอกว่าในอีโคซิสเต็มของ Solana เนี่ยทั้งนักพัฒนานะแล้วก็นักลงทุนนะก็อยากให้โปรเจกต์ต่างๆนะครับรวมถึงเหรียญด้วยนะฮะมันกลับมาได้นะครับจากที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเคสของ FTX ที่ล่มไปนะฮะมันส่งผลกระทบอย่างมากนะครับต่อภาพรวมอีโคซิสเต็มของ Solana เพราะว่าทาง FTX เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักลงทุนนะครับที่เป็นรายใหญ่เลยนะครับที่แบ็กSolana อยู่จริงๆผมเห็นอีกข่าวหนึ่งนะที่ทาง Polygon Matic นะครับก็เหมือนมีการออฟเฟอร์ให้กับโปรเจกต์ NFT ต่างๆนะครับในฝั่งของ Solana ย้ายมาที่ Polygon นะครับก็คือมีเงินอัดฉีดอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพื่อให้ย้ายมาอันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับผมยังไม่เห็นข้อสรุปนะว่าตกลงเคสนี้เป็นยังไงนะครับในฝั่งของ Solana ก็ยังมีความสนุกสนานยังไม่หมดแค่นี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเห็นเหรียญบองคอยนะครับตัวนี้จะเป็นมีมนะครับเป็นมีมโทเค็นคล้ายๆกับพวกโดจคอยชิบะอินุอะไรพวกนี้นะครับแต่ utility หรือว่า use case การนำไปใช้ของเหรียญเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเห็นคนทวีตพูดถึงนะครับส่วนตัวก็ยังไม่กล้าเข้าเหรียญพวกอย่างนี้นะครับณช่วงเวลาแบบนี้นะแต่ว่าราคามันขึ้นมาสูงมากครับเดี๋ยวเราไปดูในคอยเก็กโก้นะครับน่าจะมีคนได้กำไรไปเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็ขึ้นมาโอ้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับขึ้นมาพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วง10วันที่ผ่านมาเองนะแต่ตอนนี้ก็ล่วงแล้วนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มสีสันให้กับทางฝั่งของ Solana Chain นะครับจริงๆใน Solana เนี่ยมันจะมีมีมอยู่ตัวหนึ่งนะครับในช่วงที่Solana มันพีคๆนะครับก็จะมีตัวซามอยนะครับเป็นรูปน้องหมานะครับน่ารักน่ารักตัวนั้นก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นถ้าเราจำกันได้มันก็จะมีทั้งพวกดอจคอยชิบะเหรียญหมาแมวเต็มไปหมดนะครับตอนนั้นคือขึ้นหมดนะต้องบอกว่าเก็งกำไรแน่นอนนะครับชัดเจนนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าสร้างสีสันให้กับฝั่งโซลาร่านะครับทุกหลายๆคนก็คาดหวังกันว่าโซลาร่าน่าจะกลับมานะครับก็ราคาวันนี้เนี่ยดีดขึ้นมาที่$16เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลอีกนิดนึงละกันอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำลงทุนนะครับผมเห็นวิทลิกนะครับที่เป็นโคฟาวเดอร์ของอีเธอเรียมนะครับพูดถึงโซลาร่าด้วยนะครับว่าจริงๆเขาคิดว่าโซลาร่าน่าจะกลับมาได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดแซะไหมหรือว่าพูดจริงๆนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันเหมือนกันเป็นโปรเจกต์บล็อกเชนที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์เหมือนกันนะครับถ้าดูราคาวันนี้ก็ดูโอเคนะครับดีดกลับขึ้นมาพอสมควรนะครับทีนี้มาที่ข่าวถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Celsius Network นะครับถูกฟ้องนะครับจากที่ยื่นล้มละลายไปนะครับในช่วงกลางปีที่แล้วนะครับประเด็นก็คือนะครับทาง CEO ก็คืออเล็กซ์มาชินสกี้นะครับก็ถูกฟ้องนะครับถูกทางเหมือนเป็นหน่วยงานรัฐในนิวยอร์กนะครับก็คือฟ้องเรื่องของเรียกว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงนะครับเพราะว่าก่อนที่จะประกาศล้มละลายเนี่ยทางอเล็กซ์นะครับก็ออกมาประกาศว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคนะครับเขาไม่ได้ได้รับผลกระทบอะไรทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถอนเงินกันออกมานะครับทุกคนยังสามารถฝากเงินเข้าไปได้ทุกอย่างยังดีตรงนี้มันเข้าข่ายนะครับเข้าข่ายในเรื่องของการหลอกลวงซึ่งเราจะเห็นว่าทุกค่ายเลยนะครับที่ล้มหรือกำลังจะล้มเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาทรงนี้เลยนะครับก็คือทุกอย่างโอเคนะฮะยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงนะครับที่ยังไม่รู้จะออกมาท่าไหนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีหนังสือนะครับเรื่องของการเคลมตัวเหรียญต่างๆนะครับที่ถูกค้างอยู่ใน Celsius Network เนี่ยผมก็ได้รับนะครับก็ส่งมาที่บ้านว่าเรามีจำนวนเหรียญค้างอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่กว่าจะเสร็จกระบวนการอะไรนี้อาจจะใช้เวลาหลายปีไม่รู้จะได้คืนเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้คืนเลยนะครับส่วนตัวผมตีนี่ศูนย์ไปเลยนะครับตรงนี้ยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับข่าวของ Celsius แล้วก็มาข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับGenesis นะครับซึ่งเป็นบริษัท Lending Crypto เนี่ย
ประกาศเลย์ออฟพนักงานถึง 30% นะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่Genesis นะเป็นบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดคริปโตหรือธุรกิจอื่นๆนะครับถ้าเราได้ตามข่าวต่างประเทศนะครับก็จะเห็นอย่าง Amazon นะครับปลดพนักงาน Microsoft นะครับก็บริษัทใหญ่ๆก็หลายที่ก็ปลดพนักงานนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับตัว Gemini นะครับที่เป็นบริษัทเทรดคริปโตอีกค่ายหนึ่งครับเป็น Exchange อีกค่ายหนึ่งนะเขาก็จะมีโปรแกรมEarnอยู่Earnคล้ายๆกับของ Celsius เลยนะฮะเรียกว่ามีปัญหานะครับแต่ตัว Exchange นี่ยังเทรดได้เหมือนเดิมนะออกแนวเคสแบบ SIPMEX บ้านเราเลยนะครับซึ่งตัว Gemini เนี่ยได้ไปใช้Earn Service ของ Genesis นะครับที่เขามีปัญหาประกาศล้มละลายไปตอนนี้ก็ทะเลาะกันอยู่นะครับว่าใครโกงใครนะฮะทาง Genesis เนี่ยต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเขาถือคริปโตแอสเซทคอยหรือเหรียญใหญ่ๆอะไรพวกนี้ไว้เยอะเลยนะครับถ้าเขาจะต้องเทขายหรืออะไรออกมานะครับเพื่อใช้หนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อตลาดรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคริปโตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ